ไปดิวที่มันเซอร์ไพรส์ช็อกโลกที่สุดเมื่อวานนี้ดีกว่าถ้ามีคนมาบอกว่าอันซูฟาติจะย้ายไปไบรตันเนี่ยไม่เปใครเชื่อใช่เพรกก็เตะนัดเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนแบบในช่วงปรีซีซั่นเขาก็ได้ลงใช่ไหมช่วงต้นฤดูก,กาลเขาก็ได้ลงถูกไหมแต่ว่าก็เริ่มกลับมานะร่างกงร่างกายก็ดูดีมีชาติกูลขึ้นมาว่อยู่ดีๆปล่อยยืมเฉยเลยบาซ่ามีปัญหาเรื่องเพดานข้าเหนื่อย Oh. นั่นก็คือให้เคมองลองเล่ออกไปจากทีมด้วย uh. ตอนนี้ล่าสุดวินล่าจะได้แล้วนะเคมองลองเล่ uh. ก็เลยให้อันซูฟาติปล่อยยืมตัวครับซึ่งตลกมากคุณผู้ชมไบตันไปคุยแบบดีลที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่น่าเชื่ออ uh huh. แล้วนักเตะแฮปปี้กับเดลแชบี huh. ้ชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะซบเนี่ยสเปอร์เห็น uh huh. สเปอร์โดดเข้าไปเลยครับพร้อมกับลิเวอร์พูลบอกอันซูฟาตีไม่ควรจะไปอยู่ไบตัน อย่างน้อยๆม่ต้องระดับสเปอร์หรือผู้ภูเ่านั้นักบอลติดใจเดอะซาบี้ไปแล้วยอมไปอยู่กับไบรตันในที่สุดคือพอพอมีข่าวว่าจะต้องเขาเรียกว่าะไรนะมีข่าวว่าจะต้องไปไบรตันอ่ะผมว่าอันซูฟาติก็คงเปิดดูอไปเจอมิโตมะหรือเปล่าเออไปเห็นมิโตมะกระชากลากเลื้อยผ่านเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเฮ้ยนี่มันทางเดียวกับเราเลยใ่ไถ้าเราย้ายไปเนี่ยไปเติมเต็มเขาเนี่ยเราก็อาจจะได้แบบได้เล่นเกมรุก ตามใจของเราไม่ต้องมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกังวลในเรื่องเกมรับครับเพราะว่ามันเป็นทีมที่ก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่มีความกดดันย้ายไปสเปอร์เนี่ยแน่นอนว่ากดดันกว่านี้แน่ถูกไหมเอจะจากปาร์ซ่าไปไบตันเลยนี่ก็อือก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาไงเอออาจจะไปแบบไปได้ลงสนามอะสุดท้ายไปเป็นสำรองพิ่โตมะงานใหญ่เลยเพราะว่าจริงๆเขาทับตำแหน่งกันนะครับ แต่ว่าปาติน่าต้องเป็นหน้าเป้านะไอ้ยู่ชาวไปโรยนะหรือไม่ก็อาจจะโยกไปขวาขวามีใครโอ้โหเสียของเลยไอ้พวกนี้ไม่โยกทะลึ่งมากไม่เล่นเล่นขวาไม่เป็นขวาแองเกิลมันสั้นไม่เล่นซ้ายคือถ้าโยกไปขวาเนี่ยก็จะเหมือนอันโตนี่ฟอ้โแล้วก็หักเข้ามาแล้วก็ป่าซ้ายไม่ได้แล้วก็ออกอ่ะแต่ว่าก็ไม่มีนี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเงื่อนไข การซื้อขายก็นี่แหละครับก็แค่ยืมบาซ่าไม่ได้อยากขายแต่แค่เพดานค่าเหนื่อยมันมันเต็มคือเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะอาจจะปล่อยตัวเนื่องจากเพดานค่าเหนื่อยแบบที่ป๊อปบอกแล้วก็อาจจะปล่อยตัวมาที่อังกฤษเพื่อที่จะมาฟิตร่างกายด้วยเพราะว่าเพราะว่าที่อังกฤษนี่คือแบบน่าจะทําให้นักเตะฟิตร่างกายได้ดีกว่าอยู่สเปน